สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน I am Daisy ค่ะก็วันนี้อยากให้ทุกคนนะคะติดตามดูคลิปของเรากันจนจบเลยนะคะแล้วมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะมีไปตะลุยนอกบ้านกันที่ไหนกันบ้างนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะ Daisy พร้อมไหม Daisy พร้อม Good girl ไปค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะใน I am Daisy ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้ออกมาข้างนอกสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาฝนตกเกือบแทบจะทุกวันเลยนะคะก็เลยไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยรู้สึกจะเริ่มตกเป็นอาทิตย์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ความจำสั้นมากก็วันนี้ดีใจมากแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะบอกตอนนี้ปลดล็อกดาวน์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่เลยไม่ใช่แค่ฟาโรอย่างเดียวนะคะสามารถเดินทางไปได้ทั่วเลยนะตอนนี้ใช่ไหมเดซี่เดซี่ก็ดีใจหรือเปล่า Say hello Say hello ค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเดินดูรอบๆเมืองเก่าอีกด้านนึงนะคะที่เคยทิ้งท้ายไว้เมื่อ EP ก่อนๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปตะลุยนอกบ้านกันเลยนะคะไปกับเดซี่เหมือนเดิมไปค่ะค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่ามารีน่านะคะซึ่งเป็นที่เหมือนคล้ายๆเป็นฮาร์เบอร์เป็นที่จอดเรือของคนที่จะนำเรือออกไปที่ทะเลหรือว่าไปหาปลาอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสถานที่จอดเรือซึ่งจะมีบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะคะส่วนตรงนู้นนะคะจะเห็นเป็นที่ให้เรือได้เดินทางออกไปนะคะไปที่แม่น้ำที่เคยพาไปเดินเล่นกับเดซี่ตรงนู้นนะคะแล้วก็ออกไปที่ทะเลตรงนู้นออกไปเกาะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นจะเห็นนะคะจะมีร้านแบบเป็นคล้ายๆซอฟต์ดริงก์เป็นดริงก์พวกแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละค่ะซึ่งเขาจะเปิดช่วงตอนเย็นๆนะคะก็จะมีแบบคนมานั่งดริงก์กันชิลๆตรงนี้นะคะ
ส่วนนี้เป็นโรงแรมนะคะได้ข่าวว่าเธอกำลังมีคนใหม่ได้ข่าวว่าเธอนั้นมีชีวิตใหม่ได้ข่าวว่าเธอกำลังสุขใจได้ข่าวว่าเธอไปอยู่ที่ใหม่ได้ข่าวว่าเธอกำลังมีเพื่อนใหม่ได้ข่าวว่า you doing alright เธอก็มีชีวิตที่แสนจะดีส่วนฉันนี้ยังไม่ไปไหนยังได้ข่าวได้รู้ว่าเรื่องของเธอยังทำใจไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ดาวเทานะคะจากมารีน่าไปดาวเทานะคะดาวเทาก็จะอยู่ตรงนู้นปกติตรงนี้ค่ะจะเป็นรถไฟนะคะไว้สำหรับให้มานักท่องเที่ยวหรือใครที่ต้องการจะนั่งรถไฟเล่นนะคะตรงนี้จะมีแต่ว่าตอนนี้รถไฟได้ออกไปแล้วเขาจะมีเป็นรอบๆค่ะรู้ไปก็ก้าวต่อไปยังไม่ได้ คือวันนั้นนะพี่ผมไปเจอเขามาแล้วผมก็บอกกับเขาค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงตรงทางเข้าดาวเทาแล้วนะคะที่เคยมาครั้งที่แล้วนะคะทุกคนจำได้ไหมเอ่ยที่เป็นประตูเข้าตรงนี้นะคะจะบอกว่าประวัติของที่เมืองฟาโรที่นี่นะคะก็สำหรับกำแพงอันนี้นะคะเป็นแบบโรมันนะคะชาวโรมันสร้างซึ่งมีอายุมาแล้ว 1,000 กว่าปีด้วยกันนะคะดูขลังมากเลยแล้วก็เมื่อสมัยก่อนอะถ้าจะบอกว่าเมื่อ900กว่าปีที่แล้วหลังจากที่ยุคโรมันรุ่งเรืองนะคะต่อจากยุคโรมันรุ่งเรืองไปแล้วก็จะเป็นชาวมัวนะคะเข้ามายึดครองพำนักอยู่ที่นี่นะคะชาวมัวก็คือชาวแอฟริกาทางตอนบนทางตอนเหนือก็คืออย่างเช่นประเทศโมร็อกโกอะไรพวกนี้ค่ะก็เข้ามายึดครองอยู่ที่เมืองฟาโรเอลกราฟตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นกษัตริย์คิงอัลฟอนโซนะคะที่3ก็ได้มาตีหลังจากที่ชาวมัวปกครองมาแล้ว500ปีนะคะหลังจากนั้นน่ะกษัตริย์โปรตุเกสอะค่ะอัลฟอนโซที่3ก็ได้เข้ามาโจมตีชาวมัวนะคะขับไล่ออกไปแล้วก็พระองค์ก็ได้ชัยชนะมานะคะเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมที่นี่ก็จะมิกซ์ระหว่างชาวมัวแล้วก็โรมันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนึงนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดาวเทาเอ้ยขอให้ค่ะไปดูโอเทาอีกด้านนึงนะคะค่ะนี่นะคะที่เรามาครั้งที่แล้วถูกไหมคะที่มีต้นส้มเยอะๆต้นส้มจะอยู่ฝั่งนี้ขวามือก็อีกด้านนึงเดี๋ยวเราจะพาไปทางซ้ายนะคะเนี่ยค่ะต้นส้มที่มาเก็บตอนนั้นตอนนี้ก็หลายอย่างก็กำลังปรับปรุงเลยนะคะส่วนที่เห็นด้านหลังนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นด้านหลังอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับคิงเลยนะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของชาวโปรตุเกสองค์สุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะอัลฟอนโซที่3ขออภัยค่ะไม่ใช่องค์สุดท้ายอัลฟอนโซที่3อะค่ะที่เข้ามา
ตีชาวมัวออกไปขับไล่ชาวมัวออกไปนะคะทำให้โปรตุเกสได้พื้นที่ตรงนี้มาครองก็ไว้เดี๋ยววันหลังจะเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำวอล์กกันอีกทีนึงว้าวสำหรับประตูตรงนี้นะคะก็คือประตูที่พระเจ้าอัลฟอนโซที่3นะคะได้ทำการตีประตูของกำแพงของชาวมัวที่สร้างไว้ซึ่งสร้างจากวูดนะคะคือหมายถึงไม้แล้วพระองค์ก็เบิร์นเผากำแพงที่เป็นไม้นะคะแล้วก็ตีฝาเข้ามาตรงนี้ทุกคนดูเมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่น่าเชื่อเลยนะคะนี่นะคะประวัติที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ทุกคนกำแพงที่พระเจ้าอัลฟอนโซที่3ได้ตีฉันนั้นเป็นแค่คนที่ไม่มีหัวใจไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคนที่มีคู่แล้วไม่รู้สึกอะไรทุกคนสังเกตกำแพงใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็สูงด้วยอารมณ์เหมือนไปเดินอยุธยาบ้านเราเลยนะคะส่วนอันนี้ข้างหน้านะคะที่ทุกคนเห็นเป็นสถานทูตบราซิลนะคะไม่ใช่ไม่รับไม่ใช่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคนที่มีคู่แล้วไม่รู้สึกอะไรแต่จะมีใครเข้าใจตัวฉันใครสักคนสำหรับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะจะเป็นเธียเตอร์นะคะแบบมีอายุคือเก่ามากๆแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังใช้งานอยู่นะนาวอาเพรเนจาเบก็จะหมายถึงว่าเราไม่มีโรคที่จะเหมือนแบบโรคที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะโรคใบที่2ก็เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะตระหนักในเรื่องสภาพแวดล้อมนิดนึงนะคะนี่แหละอันนี้มันจะเป็น advertising โฆษณาของรัฐบาลนะคะให้ช่วยกันรณรงค์ทุกคนคะตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านแล้วเมื่อกี้ไปร้านที่ขายกัญชามาด้วยนะคะก็มีหลากหลายสินค้ามากเลยค่ะเป็นจุกจุกเป็นลูกอมอะค่ะก็มีเป็นชาบราวนี่กัมมี่พวกหมากฝรั่งขนมขบเคี้ยวทั้งหลายอะค่ะมีหมดเลยมีหลากหลายโปรดักต์มากคือแบบน่าสนใจมากเลยค่ะเบียร์ไวน์เอเนอร์จีดริงก์ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะจะเข้าไปอุดหนุนจะไปลองซื้อดูเพราะว่าได้คุยกับเจ้าของร้านแล้วผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนี้คือคุณภาพมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวเดินกลับบ้านก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของเราวันนี้กันจนจบเลยนะคะเดซี่บ๊ายบายตอนนี้เดซี่รับค่ากระเป๋าแล้วนะคะโอเคบ๊ายบาย